บพค.เดินหน้าสู่เป้าหมายยกระดับทักษะกำลังพลส่งเสริมงานวิจัยและการสร้างนวัตกรรมกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมเดินหน้ารุกพัฒนากำลังคนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศผ่านการสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิตอลพลังงานสะอาดและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตจัดกิจกรรมเพื่อสื่อสารถึงโครงการ Care Global Network for Better World การยกระดับนักวิจัยไทยเพื่อเป็นแกนนำในภาคีเครือข่ายสหสาขาระดับนานาชาติเพื่อการออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนที่ลดการใช้คาร์บอนพร้อมเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ Energy System Lab ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือของ3พระจอมค่ะพัฒนากำลังคนหรือสนับสนุนเรื่องของ Care Network หรือแผนงานที่ชื่อ Global Lead ใช่ไหมคะเรามีเป้าประสงค์ที่ชัดเจนซึ่งได้รับมอบหมายจากทางกองทุนวว.น.ในแง่ของการสร้างและพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงสมรรถนะสูงในที่นี้ในมุมของ Global Lead ที่ทางทีมนี้ได้รับการสนับสนุนก็คือเขาจะต้องทำงานที่มีสร้างทั้งเทคโนโลยีแล้วก็สร้างทั้งภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทยโดยการที่เขาต้องเก่งจนถึงขนาดไปทำงานกับคนในระดับ international เป็นประมาณ 0.1% ของประชากรนะคะเขาทำได้ทั้งเรื่องของเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีรักโลกที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา EV ใช่ไหมคะแล้วเขาก็เป็นคนเก่งของประเทศที่จะต้องสร้างคนเก่งอีกต่อไปค่ะชัวร์มากเลยขอบคุณที่ถามคำถามนี้นะคะผลประโยชน์แรกเลยนะคะสำหรับประเทศชาติถ้าพูดถึงเทคโนโลยีตอนนี้คือส่วนสำคัญในแง่ของการที่เรากำลังเข้าสู่ภาวะ climate change ถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงการใช้พลังงานที่มาจากฟอสซิลเราก็จะกลายเป็นประเทศที่ถูกบอยคอตทั่วโลกแน่ๆพลังงาน EV คือพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานทางเลือกใหม่ที่จะต้องทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ภาคขนส่งสื่อมวลชนทุกอย่างเลยนะคะในอนาคตข้างหน้าส่วนเรื่องของประโยชน์อีกต่อไปก็อย่างที่บอกค่ะถ้าคนไทยเราเก่งแล้วก็มีความสามารถมันคือการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืนแน่ๆเพราะความรู้นี้เราเป็นเจ้าของเทคโนโลยีเองอาจารย์สุรินทร์ได้พยายามบอกอยู่เสมอว่าแบบนี้เป็น Made in Thailand แล้วก็กฟผ.ก็ได้ใช้งานนี้ตั้งแต่เรื่องของท่านชาร์จแบตเตอรี่แล้วตอนนี้เราชาร์จแบตเตอรี่โดยที่มีทั้งเขาเรียกว่าแพลตฟอร์มของการทำงานเองใช่ไหมคะคนเนี่ยเอาเข้าไปชาร์จแบตแล้วอยากเปลี่ยนแบตเตอรี่อยากแก้ไขซ่อมบำรุงทำได้เองโดยอาศัยเทคโนโลยีที่เรียกว่า AI หรือดิจิตอลช่วยค่ะเก่งมากเลยค่ะอ๋อจริงๆคำนี้คือขอบพค.ตอบก่อนแล้วกันนะคะเขาคือ strategic partner เขาคือหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ของบพค.เราทำงานกันแบบกัลยาณมิตรอย่างที่บอกดิฉันมาวันนี้ไม่ได้มาติดตามและประเมินผลแต่มาซัพพอร์ตในมุมที่เราจะต้องทำอะไรกันต่อเพื่อที่จะเอางานนี้ออกไปใช้ในเชิงอุตสาหกรรมนะคะอยากจะขอทางอาจารย์สุรินทร์หรืออาจารย์ภูมิบอกว่าทำงานยังไงกับบพค.คะคณบดีก่อนได้ค่ะเชิญท่านคณบดีค่ะคณบดีนะครับก็แล้วก็ส่วนวิไลนะครับคิดว่าเราเป็นจิ๊กซอนะครับแล้วก็เป็นสิ่งพันธุ์อย่างที่ท่านผอ.พูดนะครับแล้วก็เราซัพพอร์ตในนักวิจัยในทุกมิตินะครับให้มาร่วมงานแล้วก็มาดำเนินการเช่นด้านอินฟราสตรัคเจอร์ห้องแลบแล้วก็ทุกเรื่องนะครับแต่อะไรก็ตามซัพพอร์ตเตอร์ที่มาจากผอ.ที่สำคัญมากนะครับมันสร้างคนเวลาสร้างคนระดับท็อปเนี่ยระดับท็อปก็จะสร้างคนต่อซึ่งมันจะมีอิมแพคมหาศาลแล้วก็กำลังใจให้กับนักวิจัยเนี่ยสำคัญที่สุดนะครับก็ต้องขอบคุณผอ.ตรงนี้นะครับแล้วก็ท่านอาจารย์สักหนึ่งความรู้สึกก็ได้ครับก็ผมในฐานะตัวแทนนักวิจัยแกนนำนะครับก็จริงๆต้องขอบคุณบพค.เพราะว่าถ้าไม่มีบพค.เราจะอยู่แบบโดดเดี่ยวเพราะว่าเราเอามารวมกันอย่างเช่นตัวอย่างอันนี้ก็คือแคร์เน็ตเวิร์กเนี่ยเกิดจากการรวมตัวของ3พระจอม9นะครับพระจอม9ธนบุรีพระจอม9พระนครเหนือแล้วก็พระจอม9ลาดกระบังนะครับเพราะฉะนั้นบพค.เหมือนเป็นตัวกลางที่เป็นสื่อกลางให้เรามาคุยกันเพราะปกติเราก็มีแล็บของตัวเองอยู่แล้วจะเห็นว่าเรามีโลโมเดลมีแล็บของตัวเอง
อยู่แล้วทำงานวิจัยไปอยู่แล้วแต่อันเนี้ยมันเป็นอีกมิติใหม่ที่เอาแลบมาทำเป็นมัลติดิสซิปลินารีหรือว่าเอามาทำงานบูรณาการร่วมกันครับนึกภาษาไทยอยู่ครับขอบคุณครับก็ขอบคุณครับก็ถ้าผมเพิ่มเติมนิดนึงครับจริงๆแล้วการเป็นพาร์ทเนอร์นี่สำคัญมีเพื่อนทำวิจัยนี่สำคัญมันจะทำให้สามารถทำงานยากๆได้นะครับถ้าให้ดูภาพรวมข้างบนนะครับนั่นคือสปอนเซอร์ที่ให้เราทั้งหมดนะครับป้ายใหญ่กับป้ายเล็กก็คือขึ้นอยู่กับจำนวนเงินจะบอกได้ก็คือถ้าเขาซัพพอร์ตเยอะนะครับผลิตนะเราก็ผลิตคนได้เยอะแล้วผมต้องขอบคุณปปค.ตรงที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในการผลิตนวัตกรรมเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆแต่สิ่งที่มันสำคัญที่สุดเลยครับคือการผลิตนักวิจัยที่ดีคนหนึ่งผมคิดว่าอันเนี้ยปปค.เนี่ยเป็นจุดสำคัญมากนะครับของกองทุนปปน.ในการพัฒนาประเทศตอนนี้ถ้าเราเทียบศักยภาพนักวิจัยไทยเนี่ยนะเมื่อเทียบกับประเทศอาเซียนเนี่ยเรายังตามหลังมาเลเซียสิงคโปร์อยู่เพราะนั้นด้วยการสนับสนุนของบกค.ครับมันก็ทำให้พวกเรามารวมตัวกันมันจะมีนักวิจัยรุ่นอื่นๆอีกเยอะเลยรุ่นน้องๆรุ่นเด็กๆขึ้นมาก็สามารถที่จะทำได้อย่างที่พวกเราทำนะครับก็ขอบคุณทางพี่สมปองแล้วก็ทีมงานบกค.ทุกท่านด้วยครับขออนุญาตตอบได้ไหมคะอันนี้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนักวิจัยจะตอบแบบนักวิจัยแต่ถ้าพูดในมุมของเศรษฐกิจเมื่อกี้ได้ขออนุญาตย้ำนะคะถ้าพูดถึงการลงทุนของประเทศถ้าเราลงทุนให้กับทางสจล.ที่เดียวก็อาจจะได้แค่ชิ้นเล็กๆยังไม่ตอบโจทย์เรื่องของการแท่นชาร์ตเมื่อกี้แท่นใหญ่แต่ตอนนี้คือเราเชิญคนเก่ง 3-4 คนแล้วก็อยู่ในเขาเรียกว่าแอเรียที่ทุกคนเขามีของอยู่แล้วก็คือที่เขาพูดโครงสร้างพื้นฐานเมื่อกี้ค่ะเขามีของมีความรู้พอจับ3คนนี้มารวมกันเงินที่ทางระบบวว.น.มีอาจจะไม่ได้เยอะบปค.ก็อาจจะไม่ได้เยอะแต่ทุกคนเอารีซอร์สที่มีเนี่ยนะคะเอาสิ่งที่เขามีอยู่แล้วในธรรมชาติเขาเอามารวมกันแค่ง่ายๆความรู้ทางสมองที่เป็นทาสิตโนเลจของ3คนมารวมกันแล้วก็สามารถสร้างแท่นชาร์จสร้างสถานีให้กับการชาร์จแบตเตอรี่ของ EV นะคะได้ด้วยเขาเรียกว่าการลุกช่วยเหลือจากหลายๆฝ่ายแล้วก็เป็นการลงทุนรวมกันของประเทศที่คิดว่าน่าจะคุ้มค่ามากกว่าที่เราจะต้องจ่ายเล็กจ่ายน้อยแล้วทุกคนก็ยังไม่ได้ชิ้นงานใหญ่แต่ได้ชิ้นเล็กๆอันนี้คือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศส่วนอันที่สองก็ขออนุญาตย้ำแล้วย้ำอีกการสร้างและพัฒนากำลังคนนะคะคือส่วนสำคัญที่เรากำลังจะทำให้มันออกดอกออกผลสร้างคนหนึ่งคนที่เกิดจากการทำงานของอาจารย์สุรินทร์พูดเลยเมื่อกี้เด็กที่จบปริญญาโทหรือปริญญาเอกใช่ไหมคะเมื่อกี้ไปอยู่กับไปตั้งบริษัทตั้งบริษัทไปอยู่กับกฟผ.4 คนเงินเดือนเขาได้เท่าไหร่เขาก็จ่ายภาษีกลับคืนให้กับประเทศมีผลต่อทางเศรษฐกิจอย่างมากถ้าพูดเฉพาะการสร้างคนอย่างเดียวนี่บอกเลยว่าถ้าเราลงทุนร้อยนึงเราอาจจะได้กำไรถึงอะไรคะ 2% ทันทีนะคะสร้างคนคือการที่พัฒนาคนไปเรียนรู้ไปสร้างเครื่องมือไปด้วยทำงานร่วมกันกับคนต่างชาติไปด้วยนี่คือส่วนสำคัญที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและประเทศชาติมากเลยค่ะเยอะมากเลยค่ะแผนยุทธศาสตร์บวน.จริงๆมันคือการเชื่อมโยงการทำงานนะคะตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำของยกตัวอย่างเช่นอุตสาหกรรม EV เนี่ยนะคะต้นน้ำคืออะไรคะเราต้องมีคนเพียงพอคนที่จะคิดเรื่องแบตเตอรี่คนที่จะคิดเรื่องแท่นชาร์จคนที่จะคิดเรื่องแพลตฟอร์มเพื่อที่จะเปิดเข้าไปดูแล้วซ่อมรถ EV ได้เองใช่ไหมคะกลางน้ำแล้วทำยังไงคะทีนี้กลางน้ำกลางน้ำถ้าเราจะสเกลอัพจากที่นี่ที่เดียวอุตสาหกรรมเข้ามาช่วยไหมคะก็ต้องมีอุตสาหกรรมเข้ามาดูกฟผ.ที่เป็นคนดูแลก็เป็นคนนำมาใช้สุดท้ายปลายน้ำเราอาจจะเป็นเจ้าของเทคโนโลยีเป็นคอนโทรลเลอร์ใช่ไหมคะเมื่อกี้ที่สามารถทำตัวควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้าใช่ไหมคะใช่ครับอ๋อตายแล้วอาจารย์สมปองพูดได้อย่างถูกต้องตัวควบคุมกระแสไฟฟ้าแล้วทำให้เกิดการใช้ไฟฟ้าแบบประหยัดซึ่งเป็นเทคโนโลยีของเราเองเป็นของคนไทยทำเองแล้วสุดท้ายก็อยากจะขอโฆษณาให้เขาหน่อยนะคะ
ไม่รู้ว่าพูดถูกพูดผิดเราสามารถที่จะเอารถใช้น้ำมันของเรามาเปลี่ยนเป็นแบตเตอรี่ EV ได้เลยโดยเครื่องมือของคนไทยเองเขาเรียกว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษคือ EV conversion ค่ะเขาบอกราคาน่าซื้อนะคะเมื่อกี้อาจารย์สุรินทร์เชิญค่ะอ๋อคือจริงๆมันอยู่ใน DNA ของมหาลัยอยู่แล้วนะครับอย่างพวกเราเป็นมหาลัยเทคโนโลยีเราก็ต้องสร้างนวัตกรรมคืออย่างนี้อยากให้ลองชวนคิดครับว่าประเทศเราเนี่ยอยากให้มองว่าการทำวิจัยหรือว่าการสนับสนุนปปค.เนี่ยคือการ invest นะ investment นะครับการลงทุนไม่ใช่การ expend การใช้จ่ายไม่ใช่อย่างนั้นนี่ก็คือการ invest มันคือการลงทุนครับการลงทุนเนี่ยมันสำคัญมากลองนึกตัวอย่างว่าอย่างเมื่อกี้ตัวชาร์จเจอร์ทั้งหมดเนี่ยนักศึกษา2คนไปตั้งเป็นบริษัทเหมือนที่ท่านผอ.ได้พูดไว้แล้วเนี่ยก็จะเห็นภาพนะเขาก็ไปก่อให้เกิดบิสเนสใหม่ธุรกิจใหม่ของประเทศเกิดการจ้างงานในภาพรวมมหาวิทยาลัยอย่างท่านคำวดีเนี่ยอย่างตึกทั้งหมดเนี่ยท่านก็ซัพพอร์ตเป็นโคเวิร์กิ้งสเปซให้น้องๆนักศึกษาเนี่ยมาทำงานร่วมกันตึกนี้ก็เปิด24ชั่วโมงน้องๆเด็กก็เข้ามาใช้ฟาซิลิตี้ที่เรามีทั้งหมดได้นะครับมันก็เกิดการเรียนรู้ในระบบเข้าไปเองเพราะนั้นบพค.ก็เหมือนกับตัวจุดประกายนะครับตัวบอกว่าให้เราทำงานร่วมกันเป็นนะแล้วไม่ใช่เป็นอย่างเดียวนะแบบรักษาชื่อเสียงประเทศด้วยนะแล้วก็ต้องเอาไปบอกให้โลกเขารู้ด้วยว่าไอ้คนไทยมันก็ไม่ธรรมดานะครับแล้วก็มีการทำงานร่วมกับต่างประเทศอย่างเงี้ยครับมันก็ทำให้หนึ่งเขาก็มองประเทศไทยเป็นอีกแบบหนึ่งว่ามันไม่ใช่เป็นประเทศที่ใช้เทคโนโลยีแล้วก็สามารถที่จะเป็นประเทศที่สามารถที่ผลิตเทคโนโลยีได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองนึงที่อยากจะให้กำลังใจน้องๆนักเรียนรุ่นใหม่ด้วยนะครับว่าการทำนวัตกรรมเนี่ยมันคือเรื่องของอนาคตนะครับเราก็จะพึ่งพาตัวเองได้ในอนาคตครับค่ะเชื่อมโยงครับก็อย่างที่บอกเมื่อกี้มันมีหลายภาคส่วนเรามี3ภาคส่วนตั้งแต่ทำโมเดลเมคโครโมเดลทำออปติไมเซชันแล้วจริงๆแล้วไอ้ตัวที่อยู่ในเครื่องมือของ EV charger หรืออยู่ในรถยนต์หรือคอนโทรลเลอร์เนี่ยมันก็คือเราคิดไส้ในของมันใช่ไหนอาจจะมีเมื่อกี้ค่าซิมูเลชันให้ดูอ่ะตัวซิมูเลชันซิมูลิงที่เอามาทำต่อก็คือมี knowledge ของเรานะครับมีสมการคณิตศาสตร์อยู่ข้างในแล้วก็ซิมูลิงออกมาแล้วก็เอามาผลิตเป็นคอนโทรลเลอร์เพื่อคอนโทรลการใช้งานต่างๆแล้วเราก็เอาคอนโทรลเลอร์เนี่ยไปใส่ในเครื่องมือชาร์จเจอร์แต่ละตัวหรือว่าอาจจะเป็นมอเตอร์คอนโทรลเลอร์มอเตอร์การผลิตประกอบชิ้นส่วนรถยนต์หลายๆส่วนก็เอามาเป็นโปรดักต์ที่เป็นโปรโตไทป์สู่กับคอมเมอร์เชียลเชิงพาณิชย์ได้ครับค่ะขออนุญาตเพิ่มเติมค่ะสิ่งสำคัญในมุมของการที่ผลกระทบทางเศรษฐกิจเมื่อกี้บอกสร้างคนเราได้กำไรอยู่แล้วจบปริญญาตรีมาเอาไปทำงานเป็นสตาร์ทอัพมีเงินจ่ายภาษีเนาะที่สำคัญอีกอันนึงรู้หรือเปล่าคะถ้าเกิดคนต่างชาติเขาจะมาลงทุนที่ประเทศไทยนะคะว่าเขาอยากจะมาสร้างโรงงานที่ผลิตรถ EV ให้กับโลกนะคะคนทั่วโลกจะใช้แน่นอนเพราะมันถูกบังคับว่าคาร์บอนนะต้องเป็นเน็ตซีโร่ถ้าเราไม่มีคนเลยเขาจะมาไหมคะเราไม่มีเทคโนโลยีอะไรที่จะซัพพอร์ตเขาเลยเขาจะมาไหมคะไม่มาแต่ถ้าเขามาลงทุนแล้วนะคะเกิดอะไรขึ้นคะจ้างงานใช่ไหมคะคนไทยก็เข้าไปทำงานในโรงงานนั้นมีเงินเดือนมีรายได้ก็จ่ายภาษีกลับให้กับประเทศไทยเพราะฉะนั้นสำคัญมากเลยค่ะในแง่ของการพัฒนาคนพร้อมกันกับการเป็นเจ้าของเทคโนโลยีก็จะทำให้ประเทศไทยเราเนี่ยนะคะเป็นประเทศที่กำลังเจริญแล้วก็จะทำให้ทุกคนมีรายได้กินดีอยู่ดีแล้วก็ในอนาคตข้างหน้าเราคาดหวังกันมากๆเนาะกระทรวงเราจะเป็นกระทรวงของอนาคตที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่เจริญแล้วหรือเป็นประเทศที่มีรายได้สูง